มีอยู่ที่โรงพักมีไหมเนี่ยอะไรนะฮะจันน็อตไม่อยู่ครับจันน็อตอยู่หรือให้ผมกลับไปสแตนบายโรงพักเนี่ยอ่ะเจอนี่จะไปไหนพี่อ้อยจะไปไหนไปรับลูกสาวเดินครับอ่ะพี่อ้อยพาไปบ้านเชิญไปบ้านเจอบ้านเจอบ้านตรงนี้มันหน้างานสุดท้ายครับครับดูเลยมีตรงอื่นอีกไหมมีไหมพี่อย่าให้ต้องหาอะไรเยอะแยะไม่มีนะคะมีที่มีที่หนึ่งเปิดร้านหนึ่งเอาออกมาให้หมดคนเลยสองหมดยังเจอกันที่โรงพักนะปัจจุบันก็มีหลายรายในประเทศไทยเนี่ยก็นิยมที่จะจ้างมาดูแลผู้สูงวัยนะลักษณะนี้เช่นกันนะก็มาดูแลผู้สูงวัยนะการขอหมายจับหมายค้นหมายจับออกเมื่อวันที่27สิงหาคุณพ่อของผู้เสียหายมันตลอดด้วยนะได้ร่วมรู้นะได้ถึงได้นะแอบทางผู้ต้องหาไปเกี่ยวข้องกับใครมีใครได้ร่วมสมคบคิดหรือได้ร่วมในการที่จะออกอุบายวางแผนครั้งนี้หรือไม่ให้ผมกับมือดีกว่าให้คนทำงานผมเป็นผู้บัญชาเราในตัวแทนค่ะทางฝ่ายทายาทนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แล้วก็ท่านผู้กำกับผอ.และทีมงานสอบสวนทุกท่านที่ติดตามเร่งรัดจับกุมจนได้ทรัพย์สินครบถ้วนด้วยความรวดเร็วเป็นการผิดสังเกตนะตรงนี้นะวันที่เจอเนี่ยเจอกันแค่ครั้งเดียวก็คือณวันที่มารับศพที่สูงเลยที่ชนบุรีการพบกันครั้งแรกก่อนหน้านั้นก็ได้โทรสอบถามการตายจากคนนี้ว่าเป็นผู้ดูแลช่วงระยะเวลาหนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยผู้ตายเนี่ยมีอยู่ที่ศูนย์ประจำศูนย์ไม่ได้ไม่ผู้ต้องหาไม่ได้ดูแลเป็นการโดยตรงอยู่นานไหมกี่ปีหน้าระยะเวลาหน้าศูนย์ตรงนี้ก็ไม่นานมากไม่ถึงปีเพราะว่าคนตายนี่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลต้องเข้าออกแล้วแกต้องทำการคีโมทำคีโมนะครับทางลูกชายเนี่ยก็ต้องทำงานด้วยทำงานพ้นจากช่วงโควิดทีนี้ก็งานก็จะหนักไม่ค่อยได้มาทีนี้ก็จะมีแต่ศูนย์ที่คอยดูแลครับแจ้งเขาใช้วิธีไหนฮะถึงไปล่วงรู้รหัสเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินทั้งหมดนะฮะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยยังไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่รู้แค่ว่าณวันที่เสียชีวิตได้ติดต่อโทรศัพท์มาแล้วก็สอบถามเรื่องศูนย์ก็ต้องการมารับศพก็เลยเพิ่งทราบว่าได้เจอกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกในวันที่มารับศพก็ต้องเคลื่อนย้ายศพกลับไปทำที่จังหวัดสมุทรครับผู้ตายอายุ56เป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งเลยมาเข้าตรวจที่โรงพยาบาลมนด้วย